สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่8เดือนธันวาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lost Soul ใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e o u ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันที50 US d ลลาร์ XM มีโปรโมชั่นใหม่ครับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US d ลลาร์ครับ สรุปข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูเปาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราจะพานักลงทุนไปดูบทความดีๆจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการคาดการราคาน้ำมันถูกเขียนโดยดรสุภวุฒิสายเชื้อครับทุกท่าน ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องกล่าวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหรือว่าน้ํามันแต่จะอาศัยการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปว่าแนวโน้มราคาน้ํามันนั้นน่าจะไม่ต่ํากว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันและอาจจะราคาสูงขึ้นได้อีกเล็กน้อยในระยะยาวคืออีก1 0ถึง20ปีข้างหน้าต้องยอมรับว่าในอนาคตนั้นราคาน้ำมันจะสามารถผันผลได้อย่างมากดังที่เราได้ประสบกันมาแล้วในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา ก่อนอื่นจึงต้องพยายามวิเคราะห์ว่าทําไมราคาน้ํามันนั้นจึงสามารถผันผวนได้อย่างมากซึ่งคําตอบหลักคือความยากลําบากของการปรับตัวในส่วนของอุปทานหรือว่าฝั่งซัพพลายเพราะลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมน้ํามันเนี่ยมี4ประการก็คือ1ในกรณีที่ราคาน้ำมันเกิดปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นการเร่งสูบ เอาน้ำมันออกจากบ่อน้ำมันที่มีอยู่นั้นทําได้ในกรอบที่จำกัดและหากเร่งการสูบมากเกินไปก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพตกตำ่ำและก็เกิดความเสียหายมากขึ้นและระบบขนส่งก็อาจจะไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ในทันทีอีกทางหนึ่งก็คือการนำเอาน้ำมันในสต๊อกออกมาขายในท้องตลาดแต่ก็จะสามารถทำได้ในปริมาณที่จำกัด ปัจจัยที่2ก็คือการเพิ่มกําลังการผลิตในระยะยาวนั้นยังสามารถทําได้แต่ต้องใช้เวลานานนับ10ปีกล่าวคือจะต้องทําการสำรวจไปพร้อมกับคาดการว่าบริเวณใดน่าจะมีแหล่งน้ํามันแล้วจึงทดลองขุดเจาะลุมใหม่ๆ แต่การขุดเจาะดังกล่าวนั้นจะพบว่าน้ำมันที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้คุ้มทุนก็ต้องใช้เวลา4-5ปีหรือว่ามากกว่านั้นและจากนั้นนะครับก็จะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการขุดเจาะ แล้วก็ลำเลียงเอาน้ำมันดังกล่าวออกมาผลิตแล้วก็จำน่ายซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอีกนานนับปีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีครับในช่วงต้นศตวรรษนี้มีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการใช้น้ำสรายแล้วก็เคมีเข้าไปกดดันเอาน้ำมันที่หลงเหลือในซอกกินออกมาโดยการขุดทะแยงก็คือ r y u l i c Fracturing นะครับหรือว่า Fracking เพื่อให้ได้มาซึ่งเชลแก๊สหรือว่าเชลออยล์ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มการผลิตได้ในเวลาอันสั้น แต่ในระยะหลังนี้เทคโนโลยีนี้ถูกตําหนิอย่างกว้างขวางว่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมจึงถูกควบคุมโดยรัฐบาลของหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาปัจจัยที่3ครับก็คือการขุดเจาะน้ํามันเนี่ยต้องใช้การลงทุนสูงมากเลยทีเดียวในตอนเริ่มต้นแต่เมื่อลงทุนไปแล้วนะครับมีการผลิตน้ํามันออกมาจากหลุม ต้นทุนต่อเหนืยก็จะต่ํามากดังนั้นหากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนี่ยจนไม่คุ้มทุนเมื่อรวมกับต้นทุนในการลงทุนตั้งแต่แรกแล้วเจ้าของหลุมเนี่ยก็จะยังมีแรงจูงใจให้สูบน้ํามันออกมาขายต่อไปทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยตกต่าลงได้อีกเพราะว่าไม่ได้ลดปริมาณการผลิตลงไปมากนัก ั้งนี้ครับการจะตัดสินใจดังกล่าวเดีย๋ยส่วนหนึ่งย่อบมาจากการคาดการณ์ของเจ้าของหลุมว่าในอนาคตราคาจะตกลงต่ำไปอีกหรือไม่หากจะตกลงต่ำไปอีกเช่นเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่ก็อาจจะมีการเร่งการผลิตเพื่อรีบนำน้ำมันมาขายในเดือนธันวาคมเพราะเชื่อว่าราคาจะต้องลดลงในอีกเดือนมกราคมและก็กุมภาพันธ์เป็นต้น ปัจจัยที่4ครับก็คือการผลิตน้ำมันนั้นยังมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงและก็ความผันผวนค่อนข้างสูงทางด้านของความมั่นคงและก็การเมืองระหว่างประเทศนะครับเช่นตะวันออกกลางและก็ประเทศเวเนซุเอลาการที่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่าง o อเปกพลัสรวมตัวกันโดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันนั้นอาจจะเป็นความจริงเพียงส่วนเดียวแต่กลุ่มประเทศดังกล่าวน่าจะหวังผลในเชิงของการสร้างรายได้สูงสุดให้กับตัวเองมากกว่า กล่าวคือพยายามที่จะผลักดันราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าต่ำลงในส่วนของอุปสงค์ครับหรือว่าทางฝั่งของดีมาเนี่ยนั้นน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและก็ปรับตัวได้ยากในระยะสั้นดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในส่วนของอุปทานที่ลดลงก็จะทําให้ราคาน้ำมันสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างมากเพราะผู้ซื้อไม่มีทางเลือกอื่นมากนักในระยะสั้นนี้อย่างไรก็ดีครับ เราจะเห็นว่าราคาดับมันแล้วก็พลังงานที่คล้ายคลึงกันก็นกคือถ่านหินและก็ก๊าซธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลคือพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะทําให้เกิดเป็นภัยอันตรายต่อสภาพอากาศดังที่ได้มีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางที่สุดการครับคือการประชุม COP26 ที่ผ่านมาได้มีการแสดงเจตจำนงที่จะต้องยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิหรือว่า Net Zero Carbon Emission ให้ได้ภายในปี2050ซึ่งการบรรลุ ถึงเป้าหมายดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องเลิกใช้น้ำมันก,ก๊าซและก็ถ่านหินโดยต้องลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นๆมาทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นประเด็นหลักในการลงทุนนะฮะก็แปลว่าน่าจะไม่มีแรงจูงใจมากนักในการไปลงทุนสแสวงหาบ่อน้ำมันบ่อใหม่หรือการชํา fracking เพราะว่ามีเจตนาร่วมกันที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องการพลังงานประเภทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นนะครับจึงน่าจะมีการปล่อยให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงต่อไปเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการใช้พลังงานประเภทดังกล่าวซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจให้จะต้องปรับเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในการประชุม COP 2 6 จึงอาจสรุปได้ว่าในระยะยาวนั้นราคาน้ำมันจะต้องอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงต่อไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวรวมทั้งราคาน้ำมันดีเซลด้วยซึ่งมีความพยายามที่รัฐบาลจะนําเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนเพื่อลดราคาลงมาย่อมจะเสียงต่อกัดต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลในอนาคตครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆนะครับนั่งทุนสำหรับใครที่วางแผนจะลงทุนใดสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับราคาน้ํามันนะครับก็คงจะต้องใช้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยที่มีเหตุและมีผลตรงนี้เข้าไปประกอบการพิจารณาด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทความดีๆครับทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ